การดูแลครรภ์และการให้นมบุตรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หญิงตั้งครรภ์ควรดูแลตัวเองอย่างไรในช่วงโควิด-19 ระบาดคุณแม่หลายคนคงกังวลใจว่าในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 ระบาดแบบนี้จะส่งผลกระทบต่อตัวเองและลูกน้อยหรือไม่ไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 ถือเป็นโรคใหม่ที่ยังมีข้อมูลในเรื่องของความเสี่ยงในการติดเชื้อค่อนข้างน้อยอยู่ดังนั้นยังไม่สามารถสรุปได้ 100% ว่าผู้ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสมากไปกว่าคนทั่วไปหรือไม่หญิงตั้งครรภ์ยังควรต้องระมัดระวังสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอเหมือนเดิมหากมีความกังวลใจสามารถปรึกษาแพทย์ที่ฝากครรภ์ด้วยได้คุณแม่ให้นมบุตรควรดูแลตัวเองอย่างไรในช่วงโควิด-19 ระบาดเนื่องจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 มีการติดต่อกันอย่างชัดเจนผ่านละอองน้ำลายยังไม่มีรายงานวิจัยใดๆที่เผยว่าคุณแม่ที่ติดเชื้อไวรัสสามารถแพร่เชื้อไวรัสผ่านน้ำนมสู่ลูกได้แต่การดูแลลูกน้อยอย่างใกล้ชิดอาจเพิ่มความเสี่ยงให้ลูกติดเชื้อได้มากกว่าอย่างไรก็ตามหากคุณแม่ไม่มีอาการป่วยใดๆรวมถึงไม่มีความเสี่ยงใดๆก็ยังสามารถให้นมบุตรได้เหมือนเดิมแต่หากคุณแม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือตรวจพบแล้วว่าเป็นผู้ติดเชื้อก็ควรอยู่ห่างจากลูกและคนอื่นๆอาจจะปั๊มนมให้ลูกดื่มจากขวดแทนโดยให้คนอื่นป้อนนมให้และล้างมือก่อนหยิบจับสัมผัสอุปกรณ์ปั๊มนมขวดนมจุกนมและอื่นๆที่จะให้ลูกใช้อย่างไรก็ตามคุณแม่ควรให้นมบุตรอย่างต่อเนื่องเพราะน้ำนมแม่เป็นอาหารที่สำคัญต่อการสร้างระบบภูมิต้านทานโรคให้กับเด็กวิธีที่หญิงตั้งครรภ์หรือคุณแม่ให้นมบุตรต้องดูแลตนเองคือปิดปากทุกครั้งที่จามหรือไอสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกไปนอกบ้านหรือไปในที่สาธารณะหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆหรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 75% ขึ้นไปด้วยความปรารถนาดีจากโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทองกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์